ครับสำหรับเครื่อง Natural นะครับแอร์ 6,000 BTU นะครับวันนี้อัปเดตค่าไฟกันครบ1เดือนพอดีนะครับจากที่ใช้มานะครับก็เปิดแอร์ประมาณบางทีก็3ทุ่มครึ่งถึงบ่าย2โมงนะครับก็ไปคำนวณเวลากันเองอันนี้ค่าไฟเพิ่งจะมานะครับก็นี่ครับล่าสุดพอดีหาบินของเดือนที่แล้วไม่เจอนะครับ 1,166 บาทนะครับแต่ว่าได้ลดค่า FT ไป 0.3729 แล้วนะลดไป115บาทเหลือแล้วก็บวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ดีก็ลดลงไปนิดหน่อยนะครับบาทหนึ่ง ก็จากค่าไฟเดือนที่แล้วนะครับน่าจะเท่าที่จำได้คือ700นะครับ700กว่าบาทตอนนี้เปิดแอร์แบบเรียกว่าเต็มทุกวันนะครับเต็มเวลาทุกวันประมาณวันละ10กว่าชั่วโมงขึ้นไปนะครับก็ค่าไฟก็โอเคนะครับไม่เวอร์นะขึ้นแค่เป็นพันกว่าบาทตอนแรกก็ยังจะลุ้นอยู่ว่าจะถึง 2,000 หรือเปล่าเพราะว่ามันบางทีก็ตัดบางทีก็ไม่ตัดนะครับนี่ก็ฟิลเตอร์คอยล้างอยู่ตลอดเวลานะครับคอยเช็ดทำความสะอาดตัวนี้อยู่ตลอดเวลานะครับตัวนี้คือท่อเติมน้ำยาแอร์นะครับอันนี้ท่อน้ำทิ้งครับตรงนี้ไม่เคยต้องถ่ายน้ำทิ้งนะครับตั้งแต่ใช้มานะครับ1เดือนเต็มนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคนที่อยากรู้นะครับว่าค่าไฟเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ได้ข้อมูลแล้วนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับมีบินค่าไฟเลยก็โอเคครับ